แล้ววันนี้นะฮะเราจะนั่งตัวแท็กการบินไทยเหมือนเดิมนะครับเห็นว่าวันนี้เรามีกรุ๊ปไปเยอะมีเพื่อนผมไปเยอะเราก็นั่งเป็นเอคอนอมี่ไปแล้วกันวันนี้ลองเปรียบเทียบกันดูเพราะดูคลิปวันนั่งเดี๋ยวบิสเนสใช่ไหมคลิปนี้ล่ะโอเคไปกับเพื่อนๆหลายๆคนไปนั่งเรานั่งเอคอนอมี่เดี๋ยวดูว่าบนเครื่องเอคอนอมี่มันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็แน่นอนครับมันไม่ใช่ BC การเช็คอินก็ค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ว่าสมมุติใครที่นะครับทำง่ายๆเลยทำเป็นง่ายๆก็เนี่ยฮะจะมีตู้แบบนี้นะครับเราก็สามารถเช็คอินได้ก่อนนะครับเราเช็คอินแล้วนะฮะแล้วก็ดรอปกระเป๋าได้ด้วยตัวเราเองนะครับมันก็ลดระยะเวลาเยอะนะครับเนี่ยฮะดีกว่าไปติดกันแบบนี้เห็นไหมถ้าใครไม่เช็คอินมาก่อนหรือไม่ได้เช็คอินเองแบบนี้นะครับมันก็จะติดแถวยาวแบบนี้เลยนะครับนะนะในกระปุกผมเองนะครับเราก็ไปตรงนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราดรอปกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับระหว่างรอเดินทางไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับแล้วเจอกันที่ญี่ปุ่นครับมาแล้วนะครับสำหรับทริปอีโคโนมีของเรานะครับไปญี่ปุ่นขึ้นเครื่องมานะครับที่นั่งเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูเซอร์วิสกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอะไรฮะเครื่องค่ะอ๋อใช่ที่นั่งใช่เดี๋ยวให้ดูตรงที่นั่งที่ผมเป็นที่นั่งรีเซิร์ฟนะครับคือว่าเป็นที่นั่งลองเล็กซิคือเป็นที่นั่งที่สามารถยืดขาได้มากกว่าหน่อยนะครับนะมันก็จะต้องจ่ายตังค์เพิ่มนิดนึงก็คนละวันเท่าไหร่นะเธอพันคนละ 3,000 กว่าบาทไปกลับนะครับเธอคนละเนี่ยหรือเที่ยวเดียว 3,000 จำไม่ได้ประมาณนั้นต้องลองถามดูนะประมาณไปกลับฮะน่าจะไปกลับต่อคนคือเพิ่มอีกคนละประมาณ 3,000 กว่าบาทจะนั่งลองเล็กซิปต่างกันยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เดี๋ยวสวิตช์กล้องให้ดูกันนะนี่ครับคือที่นั่งลองเล็กซิปเนี่ยของผมเนี้ยก็จะที่นั่งเนี้ยลองเล็กซิปไหมฮะมันก็จะสามารถยืดขาแบบนี้ได้เห็นไหมเราก็สามารถยืดขานะวางของนี้ได้ประมาณอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็จะมีความต่างที่ว่าสำหรับคนที่นั่งเอ็กโคแล้วก็ยาวๆนะครับแล้วก็วางขามีที่วางของมีอะไรพวกนี้ได้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เดินทางเอ็กโคแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะยืดขากลัวขาติดอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็คนก็กำลังทยอยขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเซอร์วิสสำหรับเอโคโนมี่มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราดูครับเอาแล้วนะครับพอเครื่องเทคออฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปรับจอขึ้นจากด้านข้างขึ้นมาที่จริงท่ออยู่เนี้ยนะฮะเราก็ปรับมันขึ้นมาอย่างนี้ที่นั่งลองเล็กซีจะเป็นจอที่เป็นแบบพับแบบนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์คอนโทรลอื่นก็จะมีรีโมทพอดูหัวตายแล้วกันเนี่ยก็จะมีรีโมทอย่างนี้ด้านข้างนะครับก็สามารถเลือกอะไรได้นะครับส่วนหนังที่ถามว่าใหม่ไหมนะครับก็กลางๆครับนะก็ไม่ได้ใหม่มากไม่ได้เก่ามากก็สลับกันไปมีหลายตัวเหมือนกันเนื่องจากเป็นไฟล์ดึกนะครับบางคนจะคาดหวังว่าเอโคโนมีจะมีอะไรให้ทานบ้างผมบอกก็ไฟล์ดึกส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะนี่ก็แจกเป็นให้ดูนะครับก็เป็นแซนด์วิช1ชิ้นแล้วก็มีน้ำเปล่า1ขวดนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนอื่นๆนะดริงก์อื่นเราก็ขอได้นะครับก็ยังคงขอได้ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นเบียร์หรือตัวไวน์นะครับเราก็ยังขอได้ปกติเลยนะครับอันนี้ให้ดูในช่วงที่เป็นลักษณะของตัวโควิดยังไม่ซานะครับแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศก็จะเจออะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้ฟูลเซอร์วิสเหมือนก่อนที่มีโควิดนะฮะก็ทำใจกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรารอนะครับตื่นตอนเช้าเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอรุณสวัสดิ์ครับมาแล้วนะครับตื่นเช้ามาก็มีอาหารเช้ามาให้แล้วนะครับดูเส้นอาหารเช้าของที่นี่นะครับสำหรับอีโคโนมี่คลาสนะครับก็จะมีออมเล็ตชีสนะครับครัวซองนะครับมีขนมปังแล้วก็มีเลยนะครับมีแยมให้ผลไม้โยเกิร์ตแล้วก็ผมขอเป็นชาเขียวร้อนนะครับอันนี้เป็นเซตของผมนะมาดูเซตของทางนี้บ้างอีกเซตนึงก็คล้ายกันนะครับเพียงแต่เป็นออมเล็ตชีสก็เป็นข้าวผัดกุ้งนี่นี่ฮะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเซตเมนูอาหารเช้านะครับมีให้เลือก2อย่างนะครับสำหรับไฟล์นี้นะฮะอันนี้ก็ให้เลือกคร่าวๆนะครับก็อีกประมาณสักชั่วโมงครึ่งโดยประมาณแล้วก็จะลงละอันนี้ก็ขออนุญาตทานอาหารเช้าก่อนแล้วก็จัดการตัวเองแปรงฟันอะไรพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนลงครับโอฮายู
ถึงแล้วนะครับถึงแล้วตอนนี้เราถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับทีนี้เราก็เข้าผ่านต่างต่อคนเข้าเมืองนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะฮะก็แคปเจอร์ในมือถือก็ได้สำหรับผมก็ง่ายกว่าก็คือนี่เลยนะเราปริ้นมาเรียบร้อยแล้ว QR code นะครับแล้วก็เตรียมยื่นที่ immigration นะครับซึ่งถึงตอนนั้นอะอาจจะถ่ายไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่าใครที่มาญี่ปุ่นก็เตรียมตัวนะครับปริ้นใหม่อย่างเงี้ยก็สะดวกดีนะครับเดี๋ยวผ่านเราออกไปข้างนอกเดี๋ยวมากันไปเลยผ่าน immigration ออกมาเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับระหว่างทางเข้ามานะครับก็จะมีกล้องตรวจวัดอุณหภูมิเป็นระยะเลยนะครับใครที่อุณหภูมิมีไข้เป็นวันนี้โดนจับตรวจหมดเลยนะครับและค่อนข้างจะเคร่งเรื่องการใส่หน้ากากแล้วก็ตัวมาตรการเรื่องการป้องกันโควิดนะฮะจะมีใบนี้ให้เห็นไหมฮะเขาจะมีใบนี้นะฮะให้สแกนใบนี้ทุกครั้งเลยก็คือเหมือนว่าต้องใส่แมสทุกครั้งนะฮะเมื่ออยู่ในอินดอร์นะครับผมแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำนะครับอยู่ห้ามอยู่ใกล้กันหรือในคนเยอะๆเนี่ยเขายังมีมาตรการในการป้องกันโควิดและมีการตรวจที่ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับนะแต่นั้นใครมาต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับนะก็เดี๋ยวไปกันครับไปเอากระเป๋าแล้วเดี๋ยวเที่ยวกันดีกว่าผมเจออันนี้ครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่ารักหรือตลกก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นฝ่ายควบคุมสัตว์นะครับในการนำเข้าประเทศนะครับมาดูป้ายนี้ผมฮามากมีภาษาไทยด้วยนะครับเขียนไว้ชัดเจนเลยครับห้ามนำหนูนาเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำเป็นอาหารโอ้โหแล้วมีภาษาไทยชัดเจนขนาดนี้น่าแสดงว่าน่าจะมีคนไทยแอบเอาเข้ามาเหมือนกันนะเนี่ยออกสนามบินมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกข้างนอกแล้วนะครับวันนี้นะครับคือ30พฤศจิกายนนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่มา16องศาเสื้อยืดธรรมดาแขนยาวนิดๆเย็นๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเดินไปรถไปก่อนนะครับไปแล้วเรามาแล้วนะครับวันนี้เราเอารถตู้นะครับเราเช่ารถตู้มานะครับนี่แก๊งเรานะ5คนนะครับมีคนญี่ปุ่นช่วยด้วยคนหนึ่งนะครับนะก็เก็บกระเป๋าขึ้นรถท้ายเลยเราไปเที่ยวกันต่อนะครับก็ใครที่เดินทางมาเป็นแฟมิลี่นะรถตู้ก็น่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันแล้วขึ้นรถมาแล้วเดี๋ยวพาดูบรรยากาศในรถนี่ฮะเรามีคนขับรถติดๆมาสักนะฮะเราก็นั่งสบายๆนะครับรถตู้ที่นี่นะครับต่อไปนะฮะเราจะหาแวะหาอะไรดื่มหาอะไรทานกันสักนิดหนึ่งแล้วก็เราจะไปอุโมงค์อะไรนะฮะต้นเมเปิลโมมิจิไคโรออกเสียงถูกปะวะกูนะครับเราก็จะไปที่นู่นนะครับเดี๋ยวแวะหาอะไรทานกันก่อนนะครับเนี่ยดูนะฮะรถตู้มาเนี่ยกระเป๋าอยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับนะแต่เดี๋ยวจะพาดูหัวจะต้องใส่เบลละที่นี่คนก็คุ้มเตือนว่าที่นี่ตำรวจเขาสุ่มตรวจอยู่ว่านั่งรถตู้อย่างนี้ก็ต้องใส่เบลนะครับนะก็เป็นมาตรการที่ทุกคนต้องรู้ไว้ไม่งั้นโดนจับได้ง่ายนะครับนะโอเคเดี๋ยวไปกันมาแล้วนะฮะแวะกลางทางนะฮะซื้อของกินรองท้องกันหน่อยเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับว่าเป็นยังไงครับเลยนะที่นี่นะครับนะเช็ดมือแตะนี่ดูนะครับร้านค้าที่นี่ส่วนใหญ่เป็นตู้กดหมดเลยนะครับดูนะครับเนี่ยโอ้โหอยากกินอะไรแล้วก็เลือกในตู้แล้วก็หยอดเหรียญหรือแคชหรือตัวแบงก์ก็ได้นะครับนะนี่ฮะเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยเพลินดีอ่ะแล้วก็มีส่วนของตัวที่เป็นซิเวเนียแล้วก็ของใช้ทั่วไปซึ่งไม่ใช่ตู้กดก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่ามีอะไรบ้างเครื่องดื่มอาหารนะฮะพวกมาม่าอันนี้หน่อยนะครับโอ้มีร้านอาหารอย่างนี้ด้วยนะครับดูเป็นตู้กดก็เป็นเหมือนเป็นฟู้ดคอร์ทที่นี่ด้วยนะครับเท่าที่ดูนะครับโอ้โหดูดีเดี๋ยวนะฮะสั่งอะไรครับผมเดี๋ยวนะเอาของหนักเลยเหรอฮะงั้นเดี๋ยวขอเวลาลองท้องกันสักนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปต่อครับยังไง
โอโคงโอมิยะเซไฮอันนี้คือเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะคือโอมิยะนะครับเป็นสามีของเพื่อนผมนะครับเขาก็จะมาเป็นคนขับรถเป็นไกด์นำให้ทริปนี้ด้วยอ่ะทีนี้ของตีของจังละไปขอกินก่อนละกันเอานะครับสำหรับคนที่มาญี่ปุ่นนะอ่านไม่ออกใช่ไหมนี่ผมใช้ Google Translate ในการแปลเห็นไหมมีชุดนี่ใช้อย่างนี้เลยเห็นไหมชุดปลาทูทอดลาเมงทงคัตสึเข้มข้นจากหน้าจออันนี้ปกตินะฮะอ่านไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช้ตัวนี้แปลเลยครับเห็นไหมฮะก็ง่ายและสะดวกดีนะครับเราจะมาลองกดตู้กันลองวิธีวิชาการมั่วของผมนะครับเอาไอซ์คาราเมลลาเต้วิทท็อปปิ้งหรือวิทเอาดีครับวิทเอาค่ะวิทเอาหรอไม่เอาท็อปปิ้งลองหรอไม่เอาบีบไม่เอาลองท็อปปิ้งดูจากนั้นปุ๊บนะครับก็ขึ้น320เยนมาตรงนี้320เยนเราลองใส่แบงค์เข้าไปดูนะครับว่าได้หรือเปล่าปุ๊บนี่จากนั้นยังไงต่อเดี๋ยวรอดูกันนะครับไม่ได้ยินเสียงแล้วไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับอันนี้เขาก็จะบอกเป็นวิดีโอนะครับว่ามันทำอะไรอยู่ข้างในนะครับ Now is make the coffee โอเคแล้วก็ได้เหรียญมาเหรียญทอนมาเป็นแบบนี้นะฮะเราก็รอขั้นตอนของเขาอยู่เยี่ยมthe door will be openโอเคก็คือสมมติถ้าเสร็จแล้วอ่ะไอ้ตรงนี้เขาจะเปิดขึ้นอัตโนมัติให้เรานะครับเราก็ดูอยู่นี่น่าจะเป็นโปรเซสของเขาเลยไล่ไปนะครับไอ้ตอนออกมาแล้วออกมาแล้วเมื่อกี้เราดูนะครับขั้นตอนขั้นบนเขาออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยมันมิกกันอยู่นี่เนี่ยดวงบนเนี่ยแก้วกำลังออกมาแล้วเนี่ยมันส่งออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งมาข้างล่างนะครับนี่แบบนี้เลยเต่าบินนะใกล้แล้วนะครับอาหารเช้าผมไส้กรอกนะครับตายเป็นไรครับโดนัทกะหรี่โดนัทแกงกะหรี่อร่อยไหมไทยไม่เกินใช่นะเมนูเบรคฟาสต์นะครับบนรถแบบนี้ฮะenjoy มาแล้วอาหารเที่ยงของเรานะครับที่เมืองคาวาคูจิโกนะครับมาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทานอาหารเที่ยงกันวันนี้น่าจะเป็นเซตเบนโตะนะครับเขาบอกว่าอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าร้านนี้น่าจะได้รางวัลอะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้นะครับที่ร้านนี่นะครับร้านนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะว่าข้างในมีอะไรบ้างอากาศตอนนี้นะครับประมาณ 16-17 องศาก็เนี่ยดูเสื้อผมใส่เป็นเชิ้ตอย่างเงี้ยนะครับตัวทีเชิ้ตแขนยาวนิดนึงเงี้ยอยู่นะครับมันไม่ได้หนาวมากอันนี้เอามาเผื่อไว้เฉยๆนะฮะอากาศเย็นกำลังดีเลยご一緒のところの方がいいですか。できれば。そうなるとちょっとお待ちいただくような形になりますけど、またちょっと。ระหว่างที่รอนะฮะจองโต๊ะอยู่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูวิวรอบๆร้านอาหารกันนี่นะครับวันนี้ค่อนข้างจะมีบอกเยอะนะฮะแล้วเขาบอกว่าเมื่อวานฝนตกด้วยนะครับแต่วันนี้ผมมาเนี่ยฝนยังไม่ตกนะครับสังเกตดีๆนะฮะตรงฝั่งนู้นเห็นไหมหมอกนะฮะภูเขาแล้วก็หมอกเต็มไปหมดเลยนะครับฝั่งที่เห็นด้านหน้าตรงน้ำตรงนี้นะครับคือคาวาคุจิโกะเลกนะครับหรือเลกทะเลสาบนะคาวาคุจิโกะนะครับอันนี้คือพื้นที่รอบๆผมบอกมันเดียวว่าอากาศดีมากสุดๆเลยครับเราเข้ามาในร้านนะครับเมนูที่นี่เป็นเมนูเหมือนอาหารเซตนะครับผมก็จะมีสารพัดเซตเลยครับอันนี้นะครับเนื้อหมูอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะบรรยากาศภายในร้านก็โอ้โหญี่ปุ่นจ๋าเลยดูร้านป
ฟิลนี้เลยนะครับก็มีมา 4-5 โต๊ะนะครับโต๊ะไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวลองสั่งดูแล้วกันเดี๋ยวขอเวลาไปดูกันแป๊บหนึ่งนะครับว่ามีอะไรให้ทานบ้างของผมน่าจะเป็นเซตประมาณนี้แหละน่าจะโอเค1980เยนก็ตกอยู่ที่ประมาณ500โดยประมาณโอเคครับมาแล้วนะครับชุดแรกคือชุดเทมปุระนะครับแล้วก็อุด้งเนื้อกับเทมปุระอันนี้เป็นอุด้งหมูนะครับนะอันนี้กับตัวน่าจะเป็นเต้าหู้นะครับนี่เย็บโอเคของผมมาพอดีบีฟโอเคนี่ก็เป็นของผมนะฮะก็จะเป็นบีฟนะฮะเป็นเนื้อนะครับที่นี่เขากินอุด้งนะกินทั้งเส้นกินทั้งข้าวด้วยกันเลยนะครับคู่กันนี่เส้นแบบนี้เลยนะครับคนนั้นก็หิวอย่างไรครับหิวอย่างไรครับเป็นไงรสชาติครับรีวิวให้ตั้งนิดนึงได้ไหมฮะโอเคโอเควันนี้ก็คือเป็นอาหารที่เป็นเบนโตะเซตนะครับนะก็มาลองดูได้นะครับนะผมขออนุญาตกินก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวต่อผมมาพาดูห้องน้ำของคนญี่ปุ่นนะครับห้องน้ำของคนญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะคล้ายๆว่าอะไรนะใช้น้ำอย่างมีคุณค่าจริงๆทำไมถึงใช้น้ำอย่างมีคุณค่าจริงมาดูกันนะครับดูตรงนี้นะนี่คือห้องน้ำเขาใช่ไหมดังนั้นเวลาเราทำธุระเสร็จนะครับพอเรากดชักโครกนะครับพอเรากดชักโครกปุ๊บใช่ไหมพอน้ำมันฟลักลงไปข้างล่างเรียบร้อยอะไรใช่ไหมครับนี่น้ำที่เติมเข้าแทงค์นะครับน้ำที่เติมเข้าแทงก็จะผ่านตรงนี้ดังนั้นตรงนี้เราใช้ล้างมือได้นะครับเราใช้ล้างมือได้แล้วน้ำล้างมือจากเราเนี่ยก็จะไปอยู่ในแทงค์แล้วก็ใช้ในการฟลัชหรือในการกดน้ำอีกทีนึงเออเป็นวิธีการประหยัดน้ำที่ดีอีกแบบนึงนะครับของห้องน้ำที่ญี่ปุ่นนี้ครับนี่นะครับเราก็มาเดินอุโมงค์ไปเพื่อที่เขาบอกนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีฝนตกนะครับแล้วก็บางส่วนมันร่วงลงไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเรามาจะได้ฟิลอีกแบบหนึ่งนี่คือเสน่ห์ของออทัมอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเราดูใบไม้ร่วงมันร่วงจริงๆเลยนะครับอากาศก็เย็นสบายดีนะครับเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูข้างในดูครับว่ายังพอเหลืออะไรให้เราดูไหมแต่ตอนนี้คือมันร่วงหมดแล้วจริงๆนะครับว่าเสียดายนึกว่าจะได้เจอเมเปิ้ลแบบเหลืองๆแดงๆนะเนี่ยฮะดูที่พื้นนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูที่พื้นนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันร่วงมาอย่างนี้หมดแล้วอะนะครับนะก็อดดูเลยนะครับแต่ถามว่าโอเคไหมคือมันอยู่ติดกับร้านอาหารไงเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะนะฝั่งนี้เนี่ยร้านอาหารที่เราทานเมื่อกี้เนี่ยเดินมาแค่ประมาณ100เมตรเท่านั้นเองนะครับนี่คืออุโมงค์นะดูแบบเศร้าๆนะแต่ก็สวยดีนะเนี่ยดูสินะได้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะครับพอผมเดินมาสักพักหนึ่งนะฮะก็ยังเห็นบางต้นที่ยังเหลือใบให้เราดูอยู่เห็นไหมฮะแม้มันจะหลอมแหลมไปหน่อยก็ตามเห็นไหมแบบนี้นะครับนะโอ้เสียดายนะแต่ก็สวยดีนี่ฮะเห็นไหมฮะก็จะเห็นพอเหลืออยู่บ้างนะบางต้นเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวต้องหาโอกาสใหม่มาวันที่เยอะๆจริงๆดูที่พื้นนะครับใบเมเปิ้ลล้วนๆเลยนะฮะดูนะเห็นไหมแต่ต้นนี้แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับนะฮะมาร่วงอยู่พื้นแบบนี้หมดเลยใส่
ตอนนี้เรามาคาวาคุจิโกะสเตชันนะครับเห็นอะไรหรือยังนะครับนั่นคือภูเขาไฟฟูจิครับวันนี้หมอกลงเต็มไปหมดเลยนะจะเห็นเงาลางๆอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นนะครับคือภูเขาไฟฟูจินะครับเดี๋ยวเดินอีกมุมนึงแล้วกันเข้าไปดูนะครับว่าวิวจะสวยแค่ไหนก็จะเห็นเป็นระยะนะครับนะเมื่อกี้มาก็ยังชัดอยู่เลยเห็นไหมฮะแต่ตอนนี้มืดมาอีกละก็เป็นที่หนึ่งฮะที่มาถ่ายรูปแล้วได้วิวสวยได้วิวของรถไฟด้วยได้วิวของทางภูเขาไฟฟูจิด้วยนะครับโอเคเดินเล่นก่อนนะครับมาดูมุมนี้ฮะตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วนะครับฟูจิสั่งมาแล้วแบบเต็มแบบนี้เลยดูโอ้โหสวยมากเลยนะครับเนี่ยก็ใครว่ามาญี่ปุ่นนะครับมาที่คาวาคุจิโกะก็แนะนำว่ามาที่คาวาคุจิโกะสเตชันนะฮะจะได้มุมนี้เลยสวยงามมากครับหลังจากออกจากคาวาคุจิโกะสเตชันนะฮะเราก็จะมาที่เขาเรียกเป็นเจดีนะครับชูเลโตนะครับของที่นี่นะครับพอจอดรถปุ๊บอึ้งเลยฟูจิอยู่นี่อีกแล้วนะครับดูสินะครับเห็นชัดมากนะครับนะฟ้าเปิดแล้วแหละนะครับนะทีนี้เราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้างบนเป็นอย่างไรครับนี่คือทางขึ้นนะครับนี่คือทางขึ้นนะครับที่เราจะต้องขึ้นไปด้านบนนะครับดูทางเมื่อกี้ถามคร่าวๆนะครับบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีในการเดินขึ้นไปข้างบนเอาวะสู้กันสักนิดนึงลองดูนะครับว่า ขึ้นถึงข้างบนแล้วเป็นอย่างไรบ้างผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับชูเรโตนะพากูด้านะครับจุดพักจุดแรกนะครับโอ้โหเจอศาลเจ้าตรงนี้นะครับโอ้สวยมากเลยนี่เขาก็ไปไหว้พระขอพรกันด้านในสำหรับทุกศาลเจ้านะครับในญี่ปุ่นนี้นะครับนะทุกศาลเจ้าเลยก็จะมีเป็นเหมือนอ่างล้างมือนะครับให้ทำการล้างมือล้างอะไรนะให้สะอาดก่อนนะก่อนจะไหว้เจ้านะครับนี่ก็ เราเห็นเลยนะครับเป็นมังกรนะครับนะแล้วก็แบบนี้นะครับเราก็ทำการล้างมือนี่นะครับก่อนเข้าไปไหว้เจ้าด้านในนะครับนะก็เป็นพิธีกรรมของที่นี่นะฮะซึ่งเราต้องเรียนรู้ด้วยนะครับทางขึ้นนี่ก็แบบว่านะออกกำลังกายกันไปดีหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าทางขึ้นก็ไม่ใช่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับนู่นเลยฮะได้ยินเสียงผมหอบนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมขอโฟกัสเดินต่อแล้วครับถนนทางค่อนข้างจะลื่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวกลัวลื่นหกล้มไปจะลำบากจะถึงแล้วครับถึงแล้วเห็นแล้วทำไมเสียงหอบบอกได้คำเดียวว่าโอ้ยสุดจริงๆต้องขอนั่งพักกันก่อนผมว่ามีบันไดไม่ต่ำกว่า200ขั้นนะครับดูคนนี้ผมให้ดูคนนี้ก่อนสภาพเป็นไงครับแต่ว่าเห็นดูสวยมากบอกไปฟูจินะครับนะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมขอโฟกัสที่คนนี้ก่อนเกิดอะไรขึ้นผมรู้สึกว่าที่นี่เหมือนเลี้ยงงูเห่าไว้ฮะได้ยินเสียงงูเห่าไหมฟอโอเคครับนี่ครับ
จดีย์ที่คุณต่ายเขาอยากมานักมาหนาหรือเควสที่จะขึ้นมาให้ได้ดูเสียงผมก่อนและดูหน้าเธอทำไมไม่หันหน้ามาหน่อยอะครับหน่อยดิเฮ้แต่มุมนี้สวยมุมอีกมุมหนึ่งสวยให้ดูนะครับมุมทางที่เราขึ้นมาเดี๋ยวผมให้ดูข้างล่างนะนี่คือบันไดที่เราขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ได้มีทางเดียวมันมีทางแยกมีสเต็ประหว่างอันด้วยนะครับและฝั่งนี้ก็เราก็เห็นภูเขาไฟฟูจินะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยว้าวสวยงามไหมครับสุดยอดมากนี่นะครับเจดีนะโอ้ยยังไม่หายเหนื่อยเลยครับชูเลโทนะครับพากอด้านะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับคนก็จะมาถ่ายรูปในมุมนั้นนะครับเพราะว่าจะมองกลับมาอีกด้านนึงจะเห็นภูเขาไฟฟูจินะครับหมุนให้ดูอีกรอบนึงนะครับนี่ฝั่งนี้คือภูเขาไฟฟูจินะครับถ้ามองด้านบนมาจะเห็นทั้งเจดีย์แล้วก็ภูเขาไฟฟูจิพร้อมกันเลยนะครับเดินขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าครับระหว่างทางเดินขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นวิวเมืองนะฮะของเมืองคาวาคุจิโกะที่นี่นะครับเห็นไหมครับวันนี้เมฆเนี่ยเห็นไหมเยอะมากนะครับดูในตัวเมืองเลยครับเมฆเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับโชคดีที่ได้เห็นฟูจิซังนะครับออกมาให้เราเห็นวันนี้นะครับนะถือว่าโชคดีมากดูวิวเมืองรอบๆนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฟูจิซังโดนเมฆบังอีกแล้วนะครับนะก็เป็นระยะนะฮะตามแรงลมไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเราขึ้นมาข้างบนละเห็นไหมครับมุมที่ผมบอกนะครับชูเลโทนะครับแล้วก็ภูเขาไฟฟูจิแต่วันนี้ตอนนี้เมฆมาบังละอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับนี่ฮะคนก็มาดูจุดชมวิวเราตรงนี้นะครับมุมนี้มุมมหาชนที่ต้องถ่ายนะครับตอนแรกว่าเกือบจะนั่งรอนะครับให้ท้องฟ้าเปิดจะได้เห็นตัวเจดีย์คู่กับตัวภูเขาไฟฟูจิหรือตัวฟูจิซังได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าหมอกจะลงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะดูนะครับเนี่ยโอ้โหคงจะไม่ไหวละที่เราจะอยู่รอนะครับนะแล้วก็คนรอตอนนี้ก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆดูเอานะฮะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอลงไปเที่ยวต่อข้างล่างกันดีกว่านะครับครั้งนี้อาจจะพลาดถ้ามาครั้งต่อไปไม่พลาดแน่นอนฮะนี่ฮะนี่ทางระหว่างเราเดินกลับนะครับจะสังเกตไหมครับเมฆมาเยอะมากแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหคุมจนนี่ฮะเห็นยอดภูเขาไฟฟูจินิดนึงเห็นไหมเมฆมาเยอะมากตอนนี้แล้วก็หมอกเริ่มลงนะฮะเราก็น่าจะไปดีกว่าครับเพราะว่ารอน่าจะอีกนานแล้วอาจจะไม่ได้เจอด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะฮะในช่วงต่อไปนะฮะช่วงนี้ก็เริ่มเย็นๆละเราจะไปหาอะไรดีๆดื่มนิดๆนี่เราจะไปตัวโรงงานผลิตเบียร์นะฮะเป็นเบียร์มิวเซียมของที่นี่นะครับนะเดี๋ยวไปดูครับเป็นยังไงครับคุณต่ายทำไมขาลงเดินเร็วจังครับผมว่าน่าจะมี200ขั้นขึ้นนะแล้วมันโหขึ้นมานี้ใครปวดเข่านี้ทรมานน่าดูแต่แรกกับวิวสวยครับแนะนำครับใครมานี่คือฟิตเนสมาก่อนนะไม่งั้นตะคิวขึ้นหน้าดูเลยตอนนี้มาเนี่ยที่บอกฮะเป็นโรงงานเบียร์ร้านเบียร์ผลิตภัณฑ์จากเบียร์พวกนี้นะครับมาถึงวันนี้ปรากฏว่าวันนี้เขาปิดวันนี้เขาปิดเฉยเลยก็เลยไม่ได้แวะลงนะครับดังนั้นเราก็กลับไปโรงแรมดีกว่านะครับไปใช้แอคเซสซอรีของโรงแรมหน่อยนะครับโรงแรมวันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูแล้วกันโรงแรมอะไรนะผมยังจำชื่อได้ไม่ถูกเลยคาเนะอะไรสักอย่างนี่แหละฮะนะครับเราก็เข้าไปดูอีกทีนึงคาเนะยามะโฮเทลนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูโรงแรมนี้หน่อยบอกเลยว่าโรงแรมที่เขาก็วิวสวยที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ห้องที่ผมจองก็เป็นห้องที่โอ้โหก็น่าจะเป็นรองใหญ่สุดของโรงแรมนะฮะคืนนึงก็บอกดีไหมเนี่ยประมาณเกือบ30,000นิดๆนะครับนะสมมุติถ้าใครอยากลองดูวิวก็ลองตามมาได้ส่วนผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูที่โรงแรมก่อนนะครับว่าเป็นประมาณไหนจะคุ้มค่าหรือเปล่า
นะครับอันนี้เราหยุดทำอะไรฮะไฟแดงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปเจอที่โรงแรมดีกว่าครับถึงโรงแรมแล้วนะครับนี่เขาก็มีพนักงานมารับแบบนี้เลยนะครับน่ารักมากฮะใส่ชุดยูกตะมารับเลยนะครับนี่โรงแรมของเรานะฮะวันนี้นี่เลยเดี๋ยวขอขึ้นไปดูที่ห้องหน่อยละกันว่าเป็นอย่างไรบ้างกับราคาประมาณนี้นะเข้าไปให้นี่เห็นไหมฮะจะมีกล้องด้วยมีให้จับอุณหภูมิเราด้วยนะครับนี่ฮะทุกคนก็จะมาบุ๊กกิ้งกันที่ตรงนี้โอ้โหโรงแรมใหญ่เลยนะครับโอ้สวยมากสุดยอดเลยว้าวคือเขาผสมผสานระหว่างความทันสมัยกับที่อนุรักษ์ความเป็นญี่ปุ่นไว้อะนี่ก็ลิฟต์นะครับนี่ลิฟต์แก้วเลยนะครับนะสวยมากดูบรรยากาศโรงแรมดิฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆโอเคนะครับผมพาไปดูห้องดีกว่านะครับวันนี้เราจองห้องไว้2 type นะครับก็คือเรามาดู type แรกก่อนนะครับดูห้องครับดูความคลาสสิกของโรงแรมนี้นะครับนี่นะดูห้องแรกก่อนนะครับ332นะครับดูห้องนะครับเราเข้าไปในห้องแล้วแบบนี้เลยนะครับฝั่งขวามือนี่ก็เป็นตู้เก็บรองเท้านะครับตรงนี้ปกติเขาจะปิดอย่างเงี้ยนะฮะจะปิดอย่างเงี้ยไปหมดเลยนะฮะแต่ตรงนี้คือห้องน้ำนี่นะฮะเราเปิดห้องน้ำมาเราก็จะเจอแบบนี้อ่างล้างหน้านะครับดูฝั่งนี้กันโอ้นะอันนี้ห้องอาบน้ำแบบญี่ปุ่นเลยนะฮะแบบนี้เลยดูนะครับเนี่ยให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปหนึ่งฮะนี่ห้องอาบน้ำแบบญี่ปุ่นเลยนะครับนะฮะสไตล์นี้นะครับแล้วเราก็มาดูฝั่งซ้ายมือนี่ฝั่งนี้ก็เป็นห้องส้วมนะครับโหผมว่าเขาผสมผสานความใหม่กับความเก่าได้ลงตัวมากนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งหนึ่งก็นี่คือตู้เสื้อผ้านะครับเขาก็จะมีชุดให้เราเปลี่ยนนะครับแล้วก็เมื่อกี้สตาฟอธิบายก็จะมีชุดยูกะตะให้นะครับอันนี้คือไซส์ L สำหรับคนที่ตัวเล็กหน่อยก็จะมีไซส์ M นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับนะสำหรับคนที่อยากจะลองเปลี่ยนชุดให้ได้เข้าสไตล์ธีมญี่ปุ่นนะครับทีนี้เราปิดตู้เสร็จแล้วเข้าไปดูในห้องนอนกันดีกว่านี่ห้องเข้ามาในห้องเป็นห้องประมาณอย่างนี้นะครับมีโต๊ะชาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทีวีนะเขาสวิตช์เอากระเป๋ามาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีวีตรงนี้นะครับมีโต๊ะนะครับนั่งเล่นนะฮะนี่โต๊ะชานะในโต๊ะนั่งเล่นอยู่ตรงนู้นนะครับนะแล้วก็หน้าต่างเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นประตูแบบนี้นะครับนะเป็นประตูเหมือนญี่ปุ่นโบราณเลยนะฮะพอเปิดหน้าต่างปั๊บนะผมจะเปิดแบบนี้ก็จะมีเนี่ยมีประตูที่เป็นเซฟตี้อย่างเงี้ยอยู่นะครับนะก็จะเห็นวิวด้านนอกแบบนี้นะฮะนะแต่ตอนนี้เห็นไหมฮะหมอกมันลงเต็มไปหมดเลยปกติจะมองเห็นภูเขาไฟฟูจินะครับแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นเลยนะครับเพราะหมอกลงหนักมากตอนนี้ที่นี่แค่ประมาณบ่ายสามครึ่งเองนะหมอกลงแล้วนะครับนะโอเคเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งอันนี้ก็เป็นมุมเหมือนบางคนนั่งทำงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วเราต้องการบอกว่าโหดูบรรยากาศนะครับนะเราก็สามารถเปิดหน้าต่างตรงนี้ได้นี่เห็นไหมก็จะฟิลแบบนี้นะครับนี่วิวนะครับมองเห็นภูเขาไฟฟูจิตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วหมอกลงหนักมากลองคิดดูนะนี่เรานั่งทำงานตรงนี้นั่งจิบชาตรงนี้แล้วมองชมวิวตรงนู้นนะฮะโอ้มองชมวิวตรงนู้นนะฮะคลาสสิกมากนะครับเรามาดูตรงนี้กันนะครับพอเราเห็นตรงนี้แล้วนะทุกคนจะงงว่าอ้าวเตียงนอนมันอยู่ไหนนะครับนี่เตียงนอนอยู่นี่เตียงนอนอยู่นี่พอเ
เพราะวันนี้เราจะนอนในสไตล์ญี่ปุ่นครับเราต้องมาปูเสื่อปูผ้ากันเองแบบนี้นะครับก็เป็นโรงแรมที่สไตล์แบบญี่ปุ่นจ๋าเลยแหละนะครับนะแล้วเขาก็อนุรักษ์นะครับทำของเก่ากับของใหม่ให้เข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่เองนะครับโรงแรมที่ผมเลือกนอนคืนนี้ไทป์แรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูไทป์ที่2กันนะครับอีกห้องนึงครับมาอีกห้องนอนอีกไทป์นึงนะครับนี่ทางไปโรงแรมของเรานะครับโอ้โหคลาสสิกไหมเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ห้องกันนะครับดูว่าห้องเป็นยังไงครับเรามาดูอีกไทป์นึงนะครับว้าวนี่รองเท้าให้เปลี่ยนเหมือนกันนะครับ This is okay นี่ห้องส้วมเขาทำแยกออกมาแบบนี้นะครับฝั่งนี้นะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น What is onsen onsen here โอเคห้องนี้มี onsen นะครับเข้ามาก็จะอ่างหน้าแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเปิดออกไปนี่นะครับนะนี่เรามาดูครับเนี่ยเป็นไงครับห้องนี้ครับออนเซนกับวิวแบบนี้นะครับเนี่ยสุดยอดไหมครับนี่เลยนะครับเนี่ยไฮไลท์ของโรงแรมนี้นะครับห้องนี้นี่เองนะครับออนเซนกลางแจ้งนะครับเห็นเราไปดูในห้องบ้างมีอะไรที่มันแตกต่างกันกับห้อง2ไทป์นะครับโอเคห้องนี้ก็จะดูใหญ่ไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นก็เหมือนกันครับตรงนี้เดี๋ยวเขาปูเสื่อทาทามิตรงนี้เหมือนกันนะครับนะแล้วก็เหมือนมีห้องตรงนี้นะครับส่วนกลางตรงนี้ใหญ่ขึ้นโอเคแล้วก็เทคเดยูกะตะโอเคโอมิยะคุณก็แนะนำให้เรียบร้อยนะครับวิวก็ตรงนี้นะครับนะวิวเหมือนกันนะครับนะวิวเหมือนกันแต่ห้องนี้อยู่ชั้น2ไงนะครับแต่ก็จะได้วิวที่เป็นการ์เด้นวิวแบบนี้ข้างล่างนะครับนะโอเคไหมฮะห้องเราวันนี้สุดยอดมาก very nice อันนี้คือ name is kotatsu to อ๋ออีก oh for the warm คือเหมือนว่าตอนนี้ไม่มีเสื่อโอเค the control the temperature โอเคก็คือเหมือนว่าเผื่อช่วงไหนอากาศหนาวฮะขาลงไปข้างล่างแล้วก็มีปุ่มปรับอุณหภูมิให้ What different about the refrigerator? โอเคเนี่ยเขาแยกเป็นขวดให้นะครับนะแม่ช่องใส่ขวดใครขวดมันเลยนะครับว้าว very nice โอเคนะครับ2ไทป์ของเราวันนี้นะครับหวังว่าคงได้เป็นไอเดียนะครับ Thank youพักที่โรงแรมนี้นะครับเขาจะมีคูปองให้นะครับสำหรับการมาดื่มชาสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีเค้กสไตล์ญี่ปุ่นด้วยนะครับเราก็มาละต้องลองครับเห็นบรรยากาศไหมครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้แค่4โมงกว่าๆเองนะฮะ4โมงเย็นนะครับดูนะครับมืดแล้วนะฮะหมอกมาเต็มเลยนะครับนะ4โมงครึ่งโดยประมาณนะครับนะมืดจึ๊บเลยเดินทางฝั่งทางนี้ในโรงแรมนะฮะผมก็เจออันนี้โอ้โหเหมือนจะเป็นโบสถ์นะครับเหมือนจะเป็นโบสถ์ในโรงแรมด้วยนะครับนะคลาสสิกแล้วสวยดีนะครับเรามาถึงแล้วนะร้านน้ำชานะครับอยู่ลึกลับพอสมควรแต่วิวรอบๆนี่สิครับดูนะฮะโหยผมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดจริงๆมันสุดยอดมากครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับในมุมในร้านชานะครับว้าวตกแต่งสวยอ่ะมีอโรมาด้วยจะได้กลิ่นหอมๆนะครับไปหมดเลยวิวบรรยากาศดีมากเลยนะครับ
เดี๋ยวเราต้องลองไปดูเค้กข้างในก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาแล้วครับเขาพาเราเข้ามาในห้องแบบนี้นะฮะเราต้องนั่งกันแบบนี้นะครับอันนี้มาแล้วนะครับเขาอธิบายกับผมว่ามันคือเจแปนิสเค้กนะฮะพูดง่ายมันคือเค้กญี่ปุ่นนะครับเขากินกันอย่างละเมียดละไมคนนี้ก้อนหนึ่งใหญ่ๆคิดได้ยังไงเนี่ยความละเมียดไม่มีเลยเนี่ยดูสิไม่เป็นไรฮะไม่มีใครแซวเราแซวกันเองนะครับชิมละมีเป็นถั่วแดงถั่วเหลืองส่วนไอ้ขาวๆนี่คืออะไรแป้งเป็นเหมือนแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวโมจิอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผสมกันหวานๆอร่อยดีนะครับเอาหม้อดีกว่าคำใหญ่น่าจะอร่อยกว่าอร่อยต่อไปค่อยเริ่มเสิร์ฟชานะครับThank you. It's green tea. Green tea. Green tea. Oh. Okay. ก็เป็นชาเขียวเขียวจริงๆนะครับดีเขียวละเมียดมากเลยนะครับรอเขาเสิร์ฟครบทุกคนก่อนนะครับเกือบจะมีบางคนกระดกหมดถ้วยอีกทีเดียวเป็นชาเขียวร้อนนะฮะร้อนๆเลยนะครับเนี่ยว้าวสีสันดูดีมากดูวิธีการกินแบบญี่ปุ่นนะครับเป็นไงฮะที่จริงผมกะจะจับมือเดียวนะเมื่อกี้แต่ปัญหาคือถ้วยมันร้อนนะครับเลยจับไม่ได้นะครับเลยต้องแบบฝากคุณตายชิมแล้วกันครับโอเคไหมเอาหมดแล้วเหรอหอมมากโอเคเดี๋ยวขอไปชิมของผมบ้างนะดูนะฮะเราดื่มชาเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาเดินเล่นอันนี้ทางด้านหลังโรงแรมนะครับที่เราพักนะครับดูนะฮะได้ยินเสียงอะไรไหมมันคือเสียงลำธารครับโหแล้วบอกตรงว่าตอนนี้มันสวยมากอ่ะแล้วอากาศมันเย็นสบายมากเลยนะครับรอบๆก็มีที่ให้เดินนะครับไปหมดเลยนะครับเราเข้ามาในห้องนี้กันดีกว่าโอ้ว้าห้องนี้อุ่น What this Sweet drink Amazake Layer sake Actually different butI think it's too sweet. A little bit sweet. Okay. Not so high alcoholic. Oh, okay. อันนี้นะครับเรามาในห้องนี้มันจะมีตัวที่เรียกว่าตัวสวีทสาเกนะครับถ้าแปลง่ายๆคือน่าจะเป็นสาเกแบบหวานๆนะเหมือนไอ้นี่น้ำข้าวญี่ปุ่นไอ้แบบเกาหลีอะไรโอเคยวนโกไซส์เอาไซส์โอเคอ่ะเดี๋ยวลองไปชิมข้างนอกกันนะครับตอนแรกคิดว่ามันจะรสชาติยังไงยังตอบไม่ถูกนะครับตอนนี้คือประเด็นคือจับแก้วเนี่ยมันอุ่นมากเดี๋ยวลองไปดูครับว่ามันจะเป็นรสชาติประมาณไหนกันคือข้างในมันอุ่นนะเราอยากได้อากาศเย็นเรามานั่งข้างนอกกันดีกว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูมาละดูวิวซะก่อนดูวิวซะก่อนในการจิบสวีทสาเกนะฮะวิวนี้เลยนะครับชิมดูครับเป็นยังไงมันเป็นเหมือนน้ำนมข้าวหวานๆมีกลิ่นแอลกอฮอล์นิดๆ นะครับอร่อยเลยแหละดีนะครับลองดูนะใครไม่เคยลองดูนะฮอตสวีทสเกนะครับ
จอสวีทสาเกเข้าไปนะฮะเราก็ก่อนเข้าห้องเราก็มาเดินในโรงแรมนะครับมีร้านสเวเนียด้วยนะครับโอ้หลากหลายเลยพาดันเบียร์โอเคไม่ได้โมเมนต์ผมมีย้ำมาตามครับบอกว่าเจอร้านขายเบียร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราผมขออนุญาตไปอาบน้ำแล้วก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวลงมาทานข้าวเดี๋ยวพาไปดูว่าร้านอาหารโรงแรมมีอะไรให้เราทานบ้างนะครับแต่อุเมยาชวนเรียบร้อยแล้วครับอากาศเย็นอย่างเงี้ยต้องดื่มเบียร์ครับตอนนี้นะฮะอาบน้ำเรียบร้อยแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลงมาทานอาหารเย็นกันที่นี่โรงแรมที่นี่นะฮะอินคลูดอาหารเย็นเรียบร้อยนะครับอุ้ยเจอถามญี่ปุ่น นะครับนะเราก็เดี๋ยวลงมาทานอาหารเย็นกันที่ร้านอาหารตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูในร้านอาหารที่โรงแรมนะครับว่าเมนูเป็นอย่างไรบ้างแล้วบรรยากาศภายในเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้เราไม่รู้เลยนะผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในนะครับนะเดี๋ยวรอสาวญี่ปุ่นคนนี้ก่อนยังถ่ายรูปไม่เสร็จเลยสาวญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปกันครับนี่คือร้านอาหารของเราในคืนนี้นะครับทีนี้ผมจะบอกนิดนึงครับที่นี่เขามีกฎระเบียบของเขาอยู่เนื่องจากว่าร้านอาหารเขาจำกัดจำนวนคนเข้าแล้วเขาจะแบ่งเป็นรอบดังนั้นถ้าคุณมาพร้อมกันเนี่ยคุณต้องแบ่งเวลาให้ได้ดีๆนะครับซึ่งผมมากับเพื่อนผมเนี่ยก็ประมาณว่าแบบเขาเรียกว่าขณะมาด้วยกัน6คนนะครับนะแต่ว่ายังไม่ได้กินร้านอาหารเดียวกันเลยนะครับดังนั้นต้องแบ่งเวลาดีๆนะครับนะที่นี่เมื่อสักครู่นี้เราก็ไปกินชากับขนมหวานสไตล์เจแปนิสเค้กของเขาแล้วนะฮะแล้วกินในตัวที่เป็นสวีทสาเกนะเรียบร้อยนะฮะนี่เรามากินอาหารเย็นกันดังนั้นบางทีอาจต้องแยกกันบ้างนะในเป็นเรื่องปกติของที่นี่นะครับนะดังนั้นถ้าอยู่จะบุ๊กกิ้งด้วยกันนี่ก็ต้องดูดีๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะจำนวนโต๊ะจำนวนที่เขาจำกัดไว้จริงๆไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับโอเคนะครับพอเราแจ้งเขาไว้เห็นไหมฮะจำนวนที่เนี่ยเขาก็จัดที่ไว้ให้เราเลยวันนี้ผมอยู่กับคุณต่าย2คนนะฮะจำนวนเซตก็เป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราก็รอนะครับว่าเมนูต่อไปมีอะไรบ้างนะครับนี่เขาก็มารออยู่ตรงนี้แล้วไงครับสายญี่ปุ่น อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอาหารเย็นกันนะครับเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงคุณต่ายไหมโรงแรมนี้ดีมากเลยนะครับนะรวมอาหารค่ำด้วยใช่ไหมนี่รวมทั้งหมดเลยแล้วก็มีแบบชาตอนเย็นมีเค้กมีชามีเค้กมีชาเสร็จแล้วเราก็ไปกินสาเกสวีทสาเกข้างล่างตอนกลางคืนเขาก็มีดินเนอร์อาหารให้เรียบร้อยแล้วจัดเป็นห้องที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ครับคือจัดเป็นห้องส่วนตัวให้เลยนะครับเมื่อกี้เขาก็มารับออเดอร์นะครับเขาจะเสิร์ฟก็มีคนรับรองเราเนาะก็คือ1คนต่อ1ห้องนะครับถามว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ไหมพูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อยไม่ได้เยอะนะครับนะแต่ว่าพอสื่อสารเข้าใจได้นะครับเราอาจจะใช้ Google Translate ในการช่วยนะครับนะก็ช่วยได้ดีเลยนะครับแล้วเราก็เมื่อกี้ก็เลยลองสั่งเขาว่าให้สตาร์เตอร์ด้วยดริงก์ก่อนว่าจะเอาเป็นอะไรนะผมก็ออเดอร์เป็นเบียร์ไปนะครับคุณตาออเดอร์เป็นอะไรนะครับอูเมชุวิทโซดาหรือว่าใช่ไหมก็คือเหล้าบวยนะครับกับโซดานะครับลองเปิดต่อมรับรสกันวันนี้หน่อยเมื่อกี้อาบน้ำแช่น้ำมาโอ้สบายแล้วนะครับนะโอเคนะครับน้องก็จะมาดูแลอย่างนี้นะครับวัดมัสกัสไวน์ก็คือเหมือนเป็นเหล้าซาบิดาไวน์โอเคครับก็เป็นสตาร์เตอร์นะครับให้ลองเป็นไงครับอร่อยนี่คือตั้งแต่ตัวแรกนี่อร่อยแล้วเหรอใช่โอเคนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราน่าจะสตาร์ทไอ้พวกนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแหมถ้ายกนี่โอเคมากเลยโชคบุญมากอ่ะโอ้โหเป็นไงคะท่านพี่เยี่ยมมากครับท่านน้องอันนี้คือแบบของที่เขาเสิร์ฟมานะคะโอ้เดี๋ยวลองเปิดหม้อสิคะพี่น่าจะเตรียมทำชาบูให้ใช่ครับโอเคเดี๋ยวรอเขามาคืออย่างนี้ฮะเราเกิดความยากกันเพราะว่าสื่อสารก็ยังงงๆอยู่ว่าไอ้นี่มันก็ยังดิบไง
เราก็รออยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เขาจะมาจุดไฟให้เราสตาร์ทยังไงดีนะครับผมก็ออเดอร์เบียร์เพิ่มใช่ไหมกินไอ้นี่เสร็จละออเดอร์เบียร์เพิ่มมาละแล้วงงว่าสตาร์ทดีไหมวะจะกินดีไหมวะก็เริ่มสงสัยกินดีไหมวะอะไรอย่างนี้ยังไงก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงก็กินไปแล้วส่วนหนึ่งนะแล้วเมื่อกี้เขาเดินเข้ามาเราก็เลยบอกว่ากินตัวนี้ก่อนให้กินเซตอันนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวเขาจะมาสตาร์ทให้อีกทีนึงจับใจความได้ประมาณนี้นะครับนะว่าไงฮะแต่จะบอกว่ากินแล้วมันก็จะงงเพราะว่ามีผักมีอันนี้ถั่วใช่แล้วอันนี้เป็นของหวานเหมือนเป็นลูกพลับแบบใช่ไหมนี่ใช่ไหมเราก็จะงงๆกับสตาร์เตอร์เขาไงไม่รู้ว่าต้องจิ้มอะไรบ้างไอ้นี่ก็มีอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีวาซาบิให้แล้วก็มีโชยุเนาะอะไรเงี้ยเราก็กินกันแบบงงๆครับซึ่งบอกเลยว่าคนนั้นเหมือนท่าจะหิวไอ้งงๆนั่นก็หมดแล้วนะอุเมจุโซดาเป็นสีอุเมจุทำไมเป็นสีดำอ่ะลองโคคุโตะอุเมจุลองดูฮะเป็นไงฮะอธิบายไงดีเหมือนเล่าบวยที่กินเข้าไปมันเป็นยังไงบอกไม่ถูกโอ้ยถูกต้องมาลองเองใครอยากลองต้องมาลองเองนะครับนะอ่ะแต่ว่าที่บอกครับโรงแรมนี้ค่อนข้างราคาสูงนะแต่ว่ามันอินคลูดหลายอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งอาหารเย็นอาหารค่ำแล้วก็อาหารเช้าด้วยนะครับก็ลองมาเปิดประสบการณ์ดูครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าตอนต่อไปเป็นไงผมขอจัดการไอ้นี่ให้หมดก่อนนะครับเอานะครับเป็นอันว่าเราเข้าใจถูกครับสตาร์เตอร์เมื่อกี้เราซัดให้หมดพอเราซัดหมดแล้วก็มีเซตที่2มาแล้วนะครับอันนี้เป็นซาซิมินะครับก็สารพัดปลาครับนะอันแรกน่าจะเป็นปลากระพงผมไม่แน่ใจนะ2ปลาแซลมอนนะ3น่าจะปลาโอมีกุ้งแล้วก็น่าจะเป็นปลาหมึกนะครับนะเป็นเซตแบบนี้มาให้กินกับเขาแนะนำว่าให้กินกับแน่นอนครับโชยุแล้วก็วาซาบิครับแล้วก็มีซุปปลามาให้1ถ้วยนะครับอันนี้เป็นเมนูเซตที่2นะครับที่เขาจัดมานะครับเห็นไหมเหมือนกันนะครับโอเคครับ enjoy ก่อนนะครับที่3แล้วนี่ก็เริ่มมาจุดหม้อให้เราแล้วนะครับโอ้ sorry ไฟก็คือจุดนะครับรอจนกระทั่งซุปมันเดือดแล้วก็ใส่ผักลงไปนะเมนูที่3ก็คือเป็นปลากับเขาเรียกเป็นเหมือนซอสที่ทำมาจากมะเขือเทศนะครับแล้วก็มีตัวเกาลัดนะครับและอันนี้ก็เป็นซุปนะครับนะฮะที่เปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้แหละแล้วเราก็เดือดแล้วก็ใส่ผักไอ้เนี้ยลงไปแล้วก็จัดการซุปได้เลยนี่เป็นเมนูอาหารเย็นของวันนี้นะครับพอน้ำเริ่มเดือดเฉยเลยเดือดนะครับก็เริ่มใส่ผักลงไปทำไมคุณไต่ทำอย่างนั้นนะครับทำไมคะทำไมน้ำมันงวดๆอย่างนั้นนะครับมันงวดเองนี่มาให้ดูในนี้ค่ะมีหอยมีกุ้งมีหมูรวมกันอยู่ในนั้นนะครับปิดไว้โอเคระหว่างเติมผักนะฮะรอเดือดอีกรอบนึงนะฮะเมนูถัดไปก็มานะครับอันนี้เป็นขนมปังนะฮะด้านในเป็นสตูเนื้อนะครับตามที่เขาอธิบายใช่ค่ะที่เมื่อกี้ที่ฝรั่งเศสจำได้ไหมคะที่เป็นพายแล้วก็เครื่องด้านในเป็นซุปอะไรประมาณอย่างนี้คุณต่ายจะลองแซะให้ดูนิดนึงได้ไหมครับได้เลยครับเอาเลยฮะแล้วให้ดูข้างล่างเป็นอะไรทำไมไม่ทำให้สวยล่ะคะนี่ค่ะมันร้อนนะคะต้องโอเคก็เป็นซุปเนื้ออยู่ด้านล่างนะคะก็คือเป็นสตูเนื้อนั่นเองนะครับนะว้าวเมนูเยอะอร่อยเป็นไงฮะการรีบกินยังนะครับยังไม่จบครับยังมีมาต่อครับก็เป็นเหมือนข้าวนะครับแล้วก็ใส่กับมันเหมือนผลไม้อะไรสักอย่างดองนะครับนะแล้วก็เครื่องเคียงเป็นผักดองนะครับแล้วก็มี
ซุปมันเป็นมิโซะซุปนะครับแล้วก็มีน้ำชาเห็นไหมครับเซตยังไม่จบครับยังมีมาต่อครับตอนแรกผม2คนนิ่งๆไปละนะครับตั้งแต่ซุปไอ้เมื่อกี้เนี่ยซุปปลาและซีฟู้ดเมื่อกี้นิ่งไปละยังไม่จบครับมีต่อครับเราก็ต้องสู้กันต่อไปดูหน้าคุณตายนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับสู้ๆครับสู้ๆก่อนที่ของหวานจะมานะครับฟังเสียงหายใจกี่เซตเนี่ยฮะแล้วเราก็มาเมนูปิดท้ายนะครับเป็นพุดดิ้งลูกพีชนะครับนะเหนื่อยมากเจอแบบว่าเฮ้ยตอนแรกนึกว่าน้อยนะเมนูไม่ได้เยอะนะครับเมนูเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่กินไปกินมามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นปริมาณแต่ละอย่างมันดูไม่เยอะไงแต่พอมันกลายเป็น6 7คอร์สมั้งโดยประมาณนะครับนะมันกลายเป็นว่ามันเยอะมากแล้วตอนนี้ก็โกอิ่มมากแล้วนะครับก็โชคดีเมื่อกี้ปิดด้วยข้าวไปละเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาปิดด้วยของหวานโอเคครับจากนี้ไปอิ่มตัวนี้เสร็จคงขึ้นไปนอนแล้วครับนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับอิ่มเมนูนี้ละขออนุญาตไปนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วนะครับบ๊ายบายตอนแรกว่ากำลังจะเดินขึ้นนอนนะครับก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเขารวมกลุ่มอะไรกันตรงนี้นะครับปรากฏว่ามันจะมีการแสดงโชว์นะครับการตีกลองแล้วก็ดนตรีที่นี่นะครับโดยเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับเราก็เลยว่าอ่ะก่อนนอนเดี๋ยวเรามาดูโชว์สักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเก็บคลิปมาให้ดูนะครับว่าตอนโชว์เป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปนะครับสำหรับเพื่อนนะครับที่ชอบนะครับคลิปที่ผมทำนะครับก็ฝากช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอเล่และก็สอดสายนะครับทำคลิปดีๆออกมาให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณครับ